Hi, I'm Tita Josie, and today I'm reacting to episode 11 of We Are. In the last episode, finally Q and Toy talk things out, and Chain admitted to Q that all of them admitted to Q that they were only helping Toy get closer to him. And then Q and Toy, they hugged it out. And they both admitted that they liked each other. Q was all smiley. And on the bus ride home, he was kind of like kissing Toy and kind of snuggling up to him. It was really, really cute. So I'm really looking forward to them taking the next step in their relationship, as it were. Meanwhile, Pum and Peem have also kind of taken things to the next stage somewhat, especially when Pum kind of pulled Peem away from Clun. After they had returned, he brought Peem back home, went to his room, and then, you know, they started talking a little bit, and then they kissed, and that's where we ended the episode. Now, Fang and Tan kind of had like a few cute moments as well too. Not enough for my not enough for my satisfaction, but they did get a few cute moments. Basically, the only pair that we don't know the backstory of just yet is Chain and Pun. Hopefully we'll get that soon, because it is already episode 11 and there are only 16 episodes to the series. So hopefully we'll get their backstory soon. I'm gonna head into episode 11 right now and I'll catch everyone after. See you in a bit.ไม่ได้เปล่าพิมคือช่วงนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับผลงานตัวเองเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันดีพอหรือยังการที่พีคิดแบบนั้นน่ะมันก็ไม่แปลกหรอกนะการทำงานศิลปะเนี่ยก็คือการค้นหาความชอบของตัวเองไม่ว่าพีจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะแต่ทุกงานที่พีทำออกมาเนี่ยในนั้นน่ะมันจะมีเศษเสี้ยวหนึ่งของตัวพีอยู่ในนั้นไม่มากก็น้อยเสมอนะพิมเป็นไรโดนจานโฟสับมาเหรอเปล่าอะเฮ้ยเป็นไรไม่รู้อะช่วงนี้คิดงานไม่ออกเลยอะสมองตันไปหมดเลยก็เราเรียนศิลปะเปล่าวะมึงมันเป็นงานที่เราต้องใช้ความคิดตลอดเวลาว่ามันไม่แปลกนะที่บางทีเราจะคิดงานไม่ออกอ่ะทรูคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะคือมึงควรจะหยุดพักบ้างหรือมึงก็ไม่ต้องคิดเรื่องงานเลยก็ได้ไปทำอะไรที่อยากทำหรือถ้ามึงไม่อยากทำอะไรเลยมึงก็ไม่ต้องทำนอนอยู่เฉยๆแม่งเลยแล้วพอครูมาทำใกล้ๆเดดไลน์มึงก็ด่ากูอันนั้นไม่ใช่มึงคิดไม่ออกอันนั้นคือมึงขี้เกียจจ้ะเออเย็นนี้กูจะไปดูไอ้เต้ยเล่นสเก็ตบอร์ดไปด้วยกันปะอะไรเป่าไม่ห่างเลยนะครบยังอะไรยังโอ้รออะไร
จะหลุดจะไปไหมไม่อ่ะกลับไปนอนดีกว่าแน่ใจนะแน่ใจก็พักผ่อนไงเหล่ามึงไปไหนอ่ะวันนี้กูไม่มีแรงมาเถียงกับมึงละเป็นไรวะโอเคปะไหนเป็นไรครับ He's trying to be nice actually ไหวมั้ยเนี่ยอ๋อListen, this is sweet. สรุปเป็นไรบอกกูได้ยังเป็นแบบนี้ไม่สมกับเป็นมึงเลยนะแล้วเป็นแบบกูต้องเป็นแบบไหนฮะก็พูดเยอะๆขี้วอยวายแล้วก็น่ารำคาญหน่อยๆ ปกติมึงดูสดใสกว่านี้ขอให้พลังบวกกับทุกคนไงสรุปเป็นไรกูแค่ขี้เกียจเรื่องงานนิดหน่อยอ่ะคิดงานไม่ออกแล้วปกติเวลาที่มึงคิดไม่ออกเนี่ยมึงจะทำยังไงก็ไปที่ที่กูสบายใจอ่ะที่มึงสบายใจพวกอะไรที่มีน้ำอ่ะพวกทะเลริมน้ำแม่น้ำอ่ะพออยู่กับน้ำแล้วเห็นน้ำไหลแล้วมันมีความสุขอ่ะสบายใจดีงั้นไปทะเลไหมล่ะตอนนี้เลยเดี๋ยวกูพาไปเองมึงก็พูดเวอร์ทำไมอ่ะไกลไปอ่ะกูคิดออกแล้วเดี๋ยวกูพาไปที่ที่หนึ่งเองตามกูมาที่นี่อ่ะนะก็มันเป็นที่มีน้ำที่เดียวที่คุณนึกออกอ่ะทำไมอ่ะเป็นไงดีขึ้นไหมเฮ้ยโอ้นี่มึงแกล้งกูใช่ไหมเฮ้ยโอ้ไอ้คู่ไอ้คู่ลงมาอ้าวเว้ยอ้าวแล้วเป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นขอบคุณมากนะถ้าที่นี่ทำให้มันรู้สึกดีอ่ะก็มาได้ตลอดเลยนะ
กูอยากเป็นน้ำบ้างจังเลยว่ะทำไมวะก็จะได้เป็นสาเหตุที่ทำให้มึงรู้สึกดีไงจริงๆแล้วอยู่กับมึงมันก็ดีนะอะไรนะอยู่กับมึงมันก็ดีนะกูไม่ค่อยได้ยินเลยว่ะมึงพูดใกล้กว่านี้ได้ไหมยี่ oh my god that was ใจหอยังถ้ากูบอกว่าอย่าไปใกล้กว่านี้อ่ะถ้าฉันรู้สึกนิดว่าฉันจะคิดถึงเธอฉันก็จะไม่พลาดทำเรื่องที่เธอต้องเหนื่อยให้เธอต้องแอบน้อยใจสิ่งที่เธอเฝ้ารอฉันเฝ้ารอเราต้องคิดเหมือนกันใกล้เกินไปบ้างแล้วมึงอยากให้ถอยนะมั้ยฉันมองแต่เธอก็คงได้เจอความจริงคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฉันคือใคร Sweet it is They're finally comfortable with each other และในวันนี้ฉันรู้แค่เพียงว่าใจต้องการมีเธอคนที่ตามกันเจอที่จริงไม่เคยใกล้กันอยากให้เธอได้ฟังสำคัญจากนี้จะนานเท่านั้นป่ะอ้าวน้องเต้ยมาทำอะไรกันเนี่ยช็อปเพนเนี่ยเป็นของคณะนะครับแบ่งน้องใช้บ้างสิถ้าเป็นน้องเต้ยเนี่ยน้อยอยู่เลยเป็นไรส้นตีนติดคอแล้วนี่จะเสร็จยังไงพี่คิวไหนบอกไงว่าจะเล่นบอร์ดเพื่อนเตยอ่ะเออจะเสร็จแล้วรอแป๊บนึงมารอคิวใช่ไหมนั่งก่อนเลยพี่ไปละเจอกันใกล้เสร็จแล้วรอแป๊บนึงนั่งดูพี่คิววาดรูปจนตายอ่ะเตยก็ไม่เบื่อหรอกแต่กูไม่ให้มึงตายหรอกกูจะให้มึงอยู่กับกูเป็นนานเห็นงานพี่คิวทุกครั้งเนี่ยเต้ยก็ยังไม่ชินนาทีเลยอ่ะตั้งแต่ที่ร้านพี่โอตอนนั้นน่ะเต้ยถึงได้รู้ว่างานศิลปะมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนกับคนที่ไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตอย่างเตยอ่ะตอนนั้นมึงบอกว่าจะหาสิ่งที่ชอบให้เจอพอเตยหาเจอพี่ดินสอก็หายไปมึงรู้มาตลอดเลยเหรอว่ากูคือพี่ดินสอเตยเห็นพี่คิวมาที่ร้านบ่อยๆอ่ะจนเตยมารู้ตอนหลังว่าพี่คิวกับพี่ดินสอคือคนคนเดียวกันแต่กูกลับไม่เคยมองหามึงเลยไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ก็เจอกันแล้วไงvery true แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากกูหายไปอ่ะหลังจากที่พี่ดินสอหายไปเต้ยก็เตรียมตัวสอบเข้าศิลปกรรมเต้ยสอบได้เลยนะรู้ไหมพอข้อความสุดท้ายที่พี่ดินสอเขียนไว้เลยนะไม่ว่ามึงจะทำอะไรรู้ไว้ว่าพี่เป็นกำลังใจให้มึงเสมอรู้ตอนนั้นน่ะเต้ยไม่คิดเลยว่า
เตอร์จะได้เจอพี่ดินสออีกอ่ะพอได้มาเจอพี่คิวที่มอลนะเตยก็ตกใจมากเลยรู้ไหมแล้วก็แถมยังได้เป็นน้องหลานพี่คิวอีกบังเอิญเนาะใช่บังเอิญมากเลยบังเอิญจนน่ากลัวเลยแหละรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนอ่ะที่ต้องปิดบังความลับไปทั้งหมดอ่ะแล้วก็ยังดีนะที่มีไอ้แมทอ่ะพอได้คุยกับไอ้แมทก็สบายใจขึ้นเยอะเลยมึงแม่งทำไมไม่บอกอะไรกูเลยวะก็ได้กลัวพี่คิวจะหายไปอีกอ่ะกูไม่หายไปไหนเล่าชิบแหลกเจอกันทีไรไม่รู้ดูไม่เหมือนวันแรกคิดมากหรือเปล่าฉันว่าฉันเปล่าเอาดีๆดูเป็นเธอที่ไม่เหมือนคนเก่ายังใช้อยู่อีกเหรออืมปู่กูให้มานี่ถ้ามึงไม่เก็บได้นะป่านนี้คงหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ดีจังเลยเนาะอืมดีจังเลยดีที่เต้ยคนเก็บได้เหรอดีที่มึงเป็นคนเก็บให้แล้วก็ดีที่มึงอยู่ตรงนี้ด้วยยี่อ้าวขอ They really are the cutest together มึงรู้ไหมฟังเก็บได้นะกูโคตรดีใจเลยนี่ปานใกล้เสร็จยังอ่ะก็อยากไปเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วอ่ะเดี๋ยวพันยืนให้เสร็จละโอเคเล่นก็เล่นไม่เป็นแต่พี่เขาก็มาเป็นเพื่อนมึงตลอดเลยนะโอ้ยพี่เขาแค่เปลี่ยนบรรยากาศว่ารูปต่างหากอะไม่ใช่มาเฝ้ามึงหรอกเหรออ่าคงเฝ้าเลยงั้นพวกมึงไปเล่นก่อนเลยหนูตามไปพี่คิวสูบซิปอะไรกันมึงนินทากูเหรอพวกมันน่ะแค่บอกว่าพี่คิวเล่นสเก็ตบอร์ดได้เป็นแต่ก็มานั่งเก๊กหล่อตรงนี้อยู่ได้ไม่หรอกูนั่งกูเฉยๆโอ้ really no บอกว่าตัวเองหล่อว่างั้นเถอะอ๋อ I mean he is แล้วหล่อปะล่ะน้องเต้ยเป็นไงพี่คิวหล่อมั้ยอื้อListen, I love them. I adore them. รีบไปอาบน้ำแล้วกันจะได้ไม่เป็นหวัดส่วนเสื้อผ้าก็ใส่ของกูไปก่อนก็ได้มึงไม่ต้องเป็นห่วงกูขนาดนั้นหรอกกูแข็งแรงก็ตายไม่ป่วยง่ายงั้นคืนนี้นอนนี่เลยแล้วกันนะเรื่องอะไรอ่ะกว่ามึงจะอาบน้ำเสร็จก็ดึกแล้วอ่ะแล้วอย่างนึงกูก็ขี้เกียจไปส่งแล้วด้วยไม่เป็นไรกูกลับเองได้นอนนี่แหละนะครับOh, we're getting fag and tan scenes. Love it. ที่รักโอ้ยเรียนเสร็จสะดึกเลยอ่ะเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยไหมไปขอโทษนะครับที่ทำให้รอจนดึกอือ
ยิ้มทำไมอ่ะกอดที่รักแบบว่าต้อนรับอ่ะน้องไม่ชอบหรอชอบสิจริงๆนะชอบทุกแบบเลยนะแต่ว่าแบบนี้ขอเป็นโบนัสนานๆทีก็พอนะให้หัวใจมันได้กระชุ่มกระชวยจริงเขาอยู่ข้าวแล้วไปกินข้าวกันที่รักทีละเมื่อกี้ที่รักเรียกเขาว่าอะไรนะเอ้าทีละเหรอกูจะมาเรียกที่รักก่อนเร็วกูจะมาเรียกก่อนกระเป๋ากระเป๋าแล้วเสร็จรอก่อน finally รอก่อนไม่ได้พูดFinally, Fang is being sweet with Tan. Oh, and Raya. มึงช่วยด้วยตอนกูจะกลับบ้านอ่ะกูเจอมันตกอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะแล้วก็โดนมดกัดด้วยแต่เอามดออกหมดแล้วนะแล้วมึงมาทำอะไรเนี่ยมึงหมอไม่ใช่หรอกูเป็นหมอฟันไม่ได้เหมือนกันหมดหรอมึงกูเป็นทันตะไม่ใช่สัตวะไปไปไหนอ่ะก็พาจิ๋วไปหาหมอไงเพนกวินไม่ใช่ชื่อจิ๋วเก็บไปก็เดี๋ยวมีชื่อแล้วตามเมื่อกี้ไป Oh listen we're getting scenes from all of them I love that I mean they could be a little bit longer though but we'll take it for the meantimeยี่โอ้โหอ้าวนึกว่าตุ๊กตากลมกลืนใช่ไหมไปแล้วมึงอ่ะปล่อยไปไปนอนกันดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ภูมิอ้าว my god this is sweet ทำยังไงเฮ้ยไอ้ภูมิ it's sweet and it might get spicy อะไรเนี่ยเร็วๆโอ้แบกกูมาตรงนี้เลยให้กูรู้อย่างไรนะเชิญครับนอนแล้วกูไม่คิดว่ามึงจะชอบตุ๊กตาขนาดนี้นะเนี่ยกูติดนอนกอดอะแล้วกอดกูทำไมตุ๊กตามันยังเยอะตั้งแยะปีมาสักตัวดิไม่เป็นไรนุ่มเหมือนกันงั้นให้กอดแค่คืนนี้นะถือว่าเป็นรางวัลแล้วกันที่ทำให้คุณรู้สึกดีได้สิครับแล้วอย่างนี้คืออื่นค่อยทำอื่นแล้วกันนะโอ้โหโอ้เมื่อกี้พูดอะไรโอ้โหเฮ้ยดีOh, is he sick? Oh, he's sick. ไม่สบายหรือเปล่าอาบน้ำเดี๋ยวก็หาย You know what that means, right? นี่ใครเขาว่าเป็นไข้ให้อาบน้ำฮะ Sponge bath. โตมายังไงอ่ะก็โตมาอย่างนี้ไงก็ไม่เห็นจะตายเลยแต่ถ้ากลัวนักนะก็อยู่ไกลๆเลยป่ะปากไล่กูแต่ก็ยังกอดกูอยู่เงี้ยกูไม่กลัวติดไข้มึงหรอกแค่นี้จะติดได้ไงไปอาบน้ำได้แล้ว
หรือว่าอยากจะให้กูอาบให้ไหมนี่อาบนี่บอกมานะเป็นไงเสื้อผ้ากูอะใส่สบายไหมดีแล้วอย่างนี้ก็มานอนค้างได้บ่อยๆดิรีบๆกินดิกูจะไปทำงานอะไรวะนึกว่าจะอยากอยู่ด้วยกันนานๆสิถ้าไม่รีบกินกูจะไปเองนะรอก่อนดีอยู่ด้วยกันก่อนคินผมไปละเอานี้ไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วกันมันแทนกันไม่ได้นี่นะฮัลโหลพี่คิวช่วยด้วยเป็นไรเต้ยช่วยด้วยมึงเป็นไรช่วยด้วยเต้ยมึงเป็นไรเจ็บตรงไหนไหมใครทำอะไรมึงเต้ยทำเองอ่ะฮะมึงเป็นน้องพี่พีมแต่ก็ไม่ต้องทำตัวเหมือนมันก็ได้นะเดดไลน์ Deadline อ่ะคือวันสุดท้ายที่ต้องส่งงานไม่ใช่มึงเพิ่งมาเริ่มทำมาวันนี้เข้าใจไหมโทษครับสำนึกไม่ทันแล้วครับกูให้มึงครั้งนี้ครั้งเดียวนะรอบหน้าถ้าเป็นอย่างนี้อีกอ่ะกูไม่ช่วยมึงละกูจะปล่อยให้มึงส่งงานไม่ทันโดยการตัดคะแนนไปเลยจะได้รู้สึกจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วครับบุญคุณครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักจะให้เต้ยทำอะไรชดใช้นะบอกได้เลยเต้ยยอมอย่างจะให้เต้ยเหล่าดินสอเหรอได้สิไม่ใช่กูจะให้มึงวาดรูปลงเลยก่อนดินสอวาดรูปลงก่อนดินสอเนี่ยนะไม่เอาหรอกมันลบไม่ได้นี่เต้ยไม่กล้าทำหรอกนี่มึงกะจะวาดรูปลงในกระดาษอย่างเดียวเลยหรือไงพอมึงโตขึ้นน่ะงานมันก็ต้องพัฒนามันก็ต้องยากขึ้นเรื่อยๆเว้ยรอบนี้ถือว่าซ้อมมือแล้วกันแต่ว่ากล่องดินสอเนี้ยคุณปู่ให้พี่คิวมาไม่ใช่หรอให้เต้ยซ้อมมือกับของสำคัญนี้จะดีหรอดีดิของสำคัญกับคนสำคัญอยู่รวมกันดูแลง่ายดีอ๋อไม่ละ You heard himขอบคุณนะที่มาส่งอ่ะยังไงมีเรียนเช้าเหรออ่านแปลกๆเรียนกับมึงอ่ะงั้นมึงก็กลับไปเรียนได้ละฝากดูแลเพื่อนมึงด้วยนะป่วยแล้วไม่ยอมไปหาหมอมึงไม่ต้องห่วงมันหรอกมันไม่ตายง่ายหรอกกินข้าวกินยาด้วยนะไม่ไหวก็โทรมาเออไปแล้วไปเราออกไปผีสิงเพื่อนกูปะเนี่ยทำไมมึงอารมณ์ดีจังวะก็มีอารมณ์ทำงานอะถูกกูบอกตอนต้นปีแล้วไงว่ากูจะตั้งใจไม่ดองงานแล้วเนี่ยเมื่อวานยังหน้าบูดหน้าบึ้งบอกว่าคิดงานไม่ออกอยู่เลยเ
เออแล้วที่ให้ภูมิบอกมึงไม่สบายอ่ะมึงโอเคแล้วเหรอมันน่ะกูเวอร์กูแค่ตื่นมาไอ้นิดหน่อยเองเดี๋ยววันนี้กูอยู่ยาวอ่ะอยู่กูป่ะไม่เชิญมึงอยู่คนเดียวไปเลยว่าเสร็จกูก็จะกลับบ้านไปนอนยาวๆสัก2วัน2คืนนอนเผื่อกูด้วยแล้วกันจ้ะเอ้าแมนมึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงนั่นแหละทำอะไรอยู่ไอ้เต้ยก็ทำของสำคัญเนี่ยของสำคัญอะไรวะไม่บอกไม่บอกซะด้วย มึงก็ทำไปสายตาสั้นเหรองั้นเดี๋ยวเจอกันมึงนานๆทีอ่ะกูจะเห็นมึงมีไฟในการทำงานไอ้นี่นะโอ้ kind of deserve that tea เอาอะไรดีคะชาเขียวครับเอ้าเบียร์มึงกูขอถามอะไรหน่อยดิอะไรวะคือกูไม่รู้จะเริ่มไงอะแต่ว่าเรื่องไอ้ภูมิอ่ะใช่ฮะมึงรู้ได้ไงกูเดาถูกแค่เออถามเรื่องอะไรอ่ะก็แค่อยากรู้ว่ามันเป็นคนไงอ่ะแค่อยากรู้เฉยๆนะกูยังไม่ได้ว่ามึงเลยแล้วมึงคิดว่ามันเป็นคนยังไงอ่ะแล้วมึงจะถามย้อนกูทำไมกูก็อยากรู้ไงว่ามึงมองมันเป็นคนยังไงก็มันนะขี้เก๊กเอาแต่ใจดื้อแล้วก็ไม่ทำตัวโตสักทีมึงเห็นเป็นงั้นอะจริงๆแล้วไอ้ภูมิเป็นคนอ่อนไหวมากเลยนะเว้ยไอ้ภูมิเนี่ยนะอ่อนไหวมึงดูแต่ละอย่างที่มันทำกับกวนที่มันให้มึงเป็นเบ๊ะนะมึงรู้ได้ไงมันเล่าให้กูฟังอะแต่กูไม่ได้บอกใครนะเว้ยเอาจริงกูก็ไม่ได้เห็นด้วยนะที่มันทำแบบนั้นอะเพราะสิ่งที่มันทำกับมึงก็ไม่ได้ถูกมึงจะว่ากูข้างเพื่อนกูก็ได้นะแต่มึงเชื่อกูเหอะไอ้ภูมิมันไม่ได้ใจร้ายอย่างที่เห็นหรอกI mean, beer is correct. มันเคยถูกส่งไปอยู่เมืองนอกตอนเด็กตอนนั้นพวกกูก็เพิ่งจะ 4-5 ขวบเองมั้งเหมือนธุรกิจที่บ้านมันมีปัญหาแต่ไม่รู้พ่อมันคิดยังไงนะถึงส่งไอ้ภูมิมาอยู่เมืองนอกกับญาติคนเดียวที่นู่นเลยพอเรื่องนี้แหละที่ทำให้ไอ้ภูมิมันกลายเป็นคนที่ไม่แคร์โลกจากเด็กที่มันเคยติดแม่ติดพี่ชายมีเพื่อนเล่นไปเรื่อยมันต้องมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเขาพูดอะไรกันก็ฟังไม่รู้เรื่องมันก็เลยต้องอยู่แต่ในห้องกับตุ๊กตาที่แม่ให้ดูไว้ต่างหน้าแต่ตุ๊กตาหมีนะไม่มึงไปห้องมันบ่อยใช่เออรอต่อแล้วพอหมอต้นเนี่ยมันก็กลับมาไทยเว้ยแต่กูอะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปละแถมพ่อแม่มันก็ไม่ค่อยมีเวลาให้นั่นมึงคิดดูดิขนาดวันเกิดมันอะพ่อกับแม่มันยังไปฉลองวันเกิดลูกค้าเลยมันก็เลยต้องมานอนร้องไห้อยู่ที่ห้องกูตอนนั้นกูก็ปวดพ่อแม่มันนะว่าทำไมต้องทุ่มเทเวลาให้งานขนาดนั้นด้วยในมุมเขาอะเขาคงคิดว่าเขาทำเพื่อครอบครัวทำสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอะ That sucks แต่กูดีใจนะที่มันได้มารู้จักมึงอะเหมือนช่วงนี้มันดูอารมณ์ดีขึ้นดูสดใสขึ้นมากเลยมันอารมณ์ดีขึ้นที่ได้แกล้งกูเปล่า กูได้มาคุยกับมึงเนี่ยกูว่าสบายใจขึ้นหน่อยฝากดูแลเพื่อนกูด้วยด้วยฝากอะไรฝากดูแลอะไรกูไปไหนก่อนนะเชิญเออ That was a nice talk อะไรของมันวะไม่เป็นไรนะมึงอาจารย์เนาะคอมเมนต์แรงแบบนี้ตลอดแหละนี่งั้นเดี๋ยวกูไปหาอะไรกินก่อนแล้วไว้เจอกันเพื่อนเจอกันฟัง
มาทำอะไรอ่ะทำไมไม่รับโทรศัพท์เอ้าโทรมาเหรออุ้ยสามสายเลยขอโทษเมื่อกี้ควิดอยู่อ่ะก็เลยไม่ได้ยินอ่ะปิดเสียงโทรศัพท์ไว้อ่ะเป็นไรปะเนี่ยโอ้โหชัดชัดเลยใครทำที่รักกูบอกมาเดี๋ยวกูไปจัดการมันให้กูจะต่อย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 แบบนี้เลยมึงว่ากูงี้เงาปะทำไมถามงั้นอ่ะคือกูแค่เครียดเรื่องส่งงานอาจารย์วันนี้ได้ผลลัพธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยมาพานี่เงาใส่มึงเพราะมึงไม่รับโทรศัพท์อ่ะโอ้โหอย่าคิดแบบนั้นนะว่าจะหมูโกงสำหรับเชลักกูนะเชลักกูน่ารักที่สุดไม่เคยงี่เง่าเลยค่ะโอ้ We're back to normal but at least he smiled เป็นไงรับหลบนะดิสิต้าไปกินข้าวกันดีกว่าหิวข้าวแล้วว่าเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเดี๋ยวเลี้ยงข้าวขอโทษที่ไม่รับโทรศัพท์นะโอ้โหแล้วเฮ้ยลืมกระเป๋าลืมกระเป๋าเดี๋ยวไปค่อยเดี๋ยวไปค่อยคอยทำงานก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยมีอะไรอ่ะถ้าไม่มีแล้วโทรหาไม่ได้หรอโทรมาก็ดีละมาหากูหน่อยฮะจ๊ะเอ๋ดึกแล้วไม่กลับบ้านอ่ะของสำคัญเสร็จแล้วครับit is kind of cute it is ว่าอาจจะไม่ค่อยสวยมากนะสวยมากเลย แล้วก็ชอบมากด้วย of course he would it's by youเก่งที่สุดเลยน้องมหาผู้ซิลอ่ะเก่งแล้วจ้ากลับบ้านกันนึกไงให้กูมาหาเนี่ยแอบตกหลุมรักกูแล้วเหรอตกหลุมรักบ้าอะไรของมึงอ่ะกูจะให้มึงเป็นเพื่อนไปซื้อของใช่หรือเปล่าก็เออดิไปรีบไปเดี๋ยวกูต้องกลับมาทำงานอีกได้ดิไปมันต่างกันยังไงวะไม่ได้ใช้เหมือนกันอ่ะพูดกันอ่ะจริงๆแล้วมันก็ระบายสีได้เหมือนกันเนี่ยแหละแต่แต่ละแบบอ่ะมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างเช่นอันเนี้ยเป็นแบบแบนเอาไว้ลงพื้นที่ที่มันกว้างๆหรือใหญ่ๆแต่ว่าถ้าจะเพิ่มรายละเอียดก็จะต้องใช้นี่เป็นแบบกลมควบคุมง่ายกว่าหัวเล็กถามไม่อะอยากวาดรูปเหรอแค่อยากรู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะกูจะได้ดูแลถูกอ๋อ that's sweet yeah คุณดูแลตัวเองได้หรือทำไมวะเมื่อคืนกูดูแลไม่ดีอะโอ้ไปรีบจ่ายตังค์กันดีกว่าเคลื่อนแล้ววะโหสปาเกตตี้อีกแล้วเขากูทำเป็นอย่างเดียวอ่ะจะกินไม่กินโอ้ยไหนชิมสิอ
อร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะพี่รักแล้วพี่รักไม่กินหรอขอป้อนไหมกินเองได้ปูน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 จุกจักจุกจักจุกจักโอ้ยที่รักเขาเห็นในหนังอ่ะเขาโดดเส้นคนละฝั่งกันอ่ะเราลองทำได้ปะไม่เบาอาฮะนู้อืมนู้นอืม Listen, they're finally being sweet. Oh, oh, I love it.อันนี้เราต้องเยอะกินแบบนี้กินไหมเห็นนั่นโอ้โหละ Listen, I really appreciated that Fang is being really sweet with Tan in this episode. Finally. ขอบคุณมึงมากนะที่มาซื้อของเป็นเพื่อนกูอะจริงแล้วมึงกลับเลยก็ได้นะอะไรเนี่ยพอใช้กูเสร็จแล้วก็จะไล่กลับเลยเหรอไม่ใช่แบบนั้นกูต้องขึ้นไปทำงานต่ออะคืนนี้น่าจะยาวแต่ว่ากูยังไม่อยากกลับอ่ะขออยู่ด้วยได้ไหมมึงขึ้นไปมึงก็เบื่อเปล่าๆนะกูขออยู่ด้วยนะตามใจนี่งานมึงเหรอใช่คนเรียนศิลปะนี่เขาเก่งดีนะถ้างั้นกูขอเดินดูรอบๆได้ปะเอาเลยแต่อย่าทำอะไรพังแล้วกันจริงๆแล้วถ้าเบื่อกลับก่อนก็ได้นะไม่ต้องรอกูก็ได้เโรแมนติกเลยอ่ะน้องยังไงถึงจะโรแมนติกอ่ะโอ้นี่ oh well and here we go แล้วก็แบบนี้โอ้แล้วก็แบบอ๋อแล้วก็แบบนี้โอ้Yes. Oh my god, it took them 11 episodes, but they're finally here. Mm-hmm. Oh, this is it! Yes! Uh-huh. I believe they're the first ship in the series to have sexy time. Good for them. มันมีเรื่องความติดกันมันติดได้มากกว่านี้อีก You know what? Good for them.
ไอ้ภูมิไม่ได้ใจร้ายนี่เองหรอกมันเคยถูกส่งไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็กจากเด็กที่มันเคยติดแม่ติดพี่ชายมีเพื่อนเล่นไปเรื่อยมันต้องไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเขาพูดอะไรกันก็ฟังไม่รู้เรื่องมันก็เลยต้องอยู่แต่ในห้องกับตุ๊กตาที่ไม่ให้ดูไปต่างหน้ามันเก่งมากๆเลยนะที่ผ่านตรงนั้นไปได้มองหน้าก็ใกล้ขนาดนี้แล้วก็หวั่นไหวแล้วไปส่งไงแล้วนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเก็บของแล้วก็ไปเลย พรุ่งนี้ไอ้คิวกับเพื่อนๆมันจะมากินเหล้าที่บ้านกูอะถ้ามึงสนใจมึงมาด้วยก็ได้นะเอาเพื่อนมาด้วยจะได้สนุกได้ดิไว้เจอกันนะ เดี๋ยว Where's the good night kiss ฝันดีนะครับน้องพีม ขอบคุณนะไอ้หมาภูมิบายไม่ว่าพีมจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะแต่ทุกงานที่พีมทำออกมาเนี่ยในนั้นน่ะมันจะมีเศษเสี้ยวหนึ่งของตัวพีมอยู่ในนั้นไม่มากก็น้อยเสมอนะพีมพี่ครับช่วยซื้อดอกไม้ผมหน่อยสิครับThank you.
เอาอาเต้แก้วหนึ่งครับได้ครับเคลื่อนเอ้ามาได้ไงลองชิมดูฝีมือกูเป็นไงไม่ต้องมาทำทรงกูรู้ว่ากูทำอร่อยอร่อยดีเอาเค้กด้วยป่ะเค้กร้านกูอร่อยนะเดี๋ยวไปเอาให้เฮ้ยไว้วันหลังดีกว่าแล้วนี่มึงไม่ต้องกลับไปทำงานเหรออ๋อเปล่ากูแค่ลงมาช่วยร้านเพราะว่ากูว่างอ่ะเลยอย่างลูกค้าไม่เยอะด้วยอืมบ้านมึงนี่น่าอยู่ดีนะเด็กขาปั่นเนาะมีอะไรบ้างกูขอถามเรื่องหน่อยได้ป่ะได้ดิมึงมีคนที่ชอบยังวะIt's kind of more than a crush Listen Pim sweetieThe sooner you let him down, the better. So he can get over you already. มึงรับเถอะเผื่อมีเรื่องด่วนฮัลโหลครับครับตอนนี้เลยเหรอครับเดี๋ยวผมรีบไปครับพอดีพ่อกูโทรมาบอกว่ามีเรื่องด่วนหนูกลับบ้านก่อนนะมึงกลับไปเคลียร์เรื่องเหรอขึ้นกูมีคนที่ชอบอยู่แล้วอะก็เดี๋ยวกูมาเที่ยวบ้านมึงใหม่นะAt least he told him rather than prolonging itเอามาเจี๊ยบมาเอ้าเฮ้ยโอ้โหมาเลยมาเด็ดมาได้ทุกทีนะ3ตัววิทย์วากูเนี่ยปล่อยกูหน้าคนเดียวนานเดี๋ยวนี้พวกมึงฉลองอะไรกันอีกเนี่ยกินเหล้าอีกแล้วคุณมึงครับดูหน้านะครับหน้าอย่างกูเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรก็ฉลองได้เว้ยเพราะว่าขี้หมาอุ้ยเราเล่นนะครับทีละมึงเอาแก้วมาให้กูหน่อยดินี่ไงมีสั่งมาช้ามีสั่งเออเต้ยส่งงานเป็นไงบ้างระดับเนี้ยได้ A อยู่แล้วเก่งมากโอ้ยเหม็นคนมีความรักว่ะพี่ชวนแก้วยอมใจผมหน่อยดิพี่มาพูดบ้าเหรอตีให้จานหัวแตกมาเพื่อนหัวมึงเหรอจานหัวแข็งเป็นคนหัวแข็งลองดูดิโอ้ยหัวผมเนี่ยแตกมึงมาต่อยกูข้างหลังเอามาชนแก้วดีกว่าเฮ้ยชนต่อไปไอ้กินเก่งมากไอ้โบฮะไอ้โบกินอีกชิ้นหนึ่งกินแบบ
ไอ้แดดกิน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 หมดไปเนี่ยไม่เหลือทำไงชิ้นใหญ่นะกูช่วยโอ้ well oh right in front of everyone oh oh my god what is wrong with you พี่มันไม่ดีเดี๋ยวผีพากผักเลยน้องพี่ชอบถ้าผักกูถ้าผักกูถ้าผักกูเออใจเย็นพี่กูเลือกไอ้ชอบแล้วว่ะพี่ชอบผักไม่ใครผักกูเป็นไรเป็นไรกันเนี่ยนะอาการหนักแล้วกูมีอะไรจะบอกฮะอะกูมีอะไรก็พูดมาดิเอาอีกแก้วโอ้ยโอ้ยอะไรวะผมนึกว่าจะมีอะไรแก้วมาคิดว่าอะไรนี่มึงจะเติมทีมึงต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้มั้ยเนี่ยเอาก็มันอ่อมไงเมื่อกี้อ๋อใช่ but I think maybe he thought that pom wasn't ready yet พวกมึงโอ้กูก็มีอะไรจะบอกเหมือนกันมาอีกคนนึงละมีอะไรอ่ะขอให้แก้วที่กูตบนะเมาเมาเมาพิมพ์อะไรอะไรเอ้าอะไรมึงมีอะไรมึงก็พูดมากูชอบมึงอ่ะ Of course you do. Of course you do. Huh? And he said it in front of everyone. That was really sweet. I love that. เลยอยากจะบอกให้เธอรู้ยังไม่ได้ได้มั่นใจระหว่างเราจะไม่มีใครมาทดแทนในเมื่อมึงชอบกูงั้นWell กินเยอะเลยนะกวินกินเยอะนะปานคิวเนี่ยแต่ก่อนมันโคตรเจ้าชู้เลยถ้าอยากรู้ว่าจริงไม่จริงอ่ะก็ต้องเป็นแฟนกับกูก่อนฮะตั้งแต่ที่มีพีมกูมันก็ยิ้มง่ายขึ้นนี่อย่าบอกนะว่าเดี๋ยวผมเริ่มจีบพีมแล้วหรอระวังตัวไว้นะครับเพราะถ้าหลงรักผมเมื่อไหร่อ่ะหาทางออกไม่ได้เลยนะเมื่อไหร่จะรู้สักทีว่ากูรักมึงอ๋อฮะlisten I have to say I appreciated this episode because you know first and foremost good job to Fang and Tan first of all Fang finally reciprocated Tan'sSweetness, cuteness, and fluffiness, and was very, very sweet towards Tan. Finally, love it, love seeing it, and the way that he was like trying to find out where Tan was because he was upset, and he was hoping that Tan would comfort him. He got upset when he couldn't find Tan right away. Love that.You know, like he really allowed himself to be vulnerable with Tan for the first time, at least in the series. So love that. And the fact that they're technically the first couple to have sexy time
good for them. Love it. And you know what? It was really, really sweet. Like, I think that out of all of the couples, they're probably the ones who have known each other for the longest. And, you know, or at least have had some kind of romantic something, some kind of romantic tension between them for the longest, you know, that we know, because we still don't know much about Chain and Pod. But out of the three that we're aware of, or the back of the three whose backstories we kind of are aware of, they've, you know, they've kind of had something going on since they were in high school together. So, you know what? Good for them. They thought it was about time that they take it to the next level. I'm really happy for them. I am. And Pum and Peem, they're just continuing to be sweeter and sweeter with each other. When Peem was kind of feeling down on himself and feeling unsure about his art and that kind of stuff, and when he said that he wanted to go somewhere where there was water, the only place that Pum could bring him to right away was his apartment building, his condo building, and you know, he brought him to the swimming pool. And listen, it was cute. It was really cute, I have to say. It was cute. They spent time in the water and they were splashing. It was really, really sweet. And they were kind of like really, really sweet to each other throughout this episode, kissing and that kind of stuff. So the fact that they felt comfortable enough to admit in front of their friends that they do like each other. Well, Pum admitted it first. Of course, Peem was about to, but then he kind of held off because he didn't know if Pum was ready. But it looks like the cliffhanger. I mean, we know what's going to happen. At the beginning of the next episode, Peem's turn. It will be Peem's turn to let all their friends know how he feels about Pum. So I love that for them. Meanwhile, Q and Toy are not officially together yet, but they are hanging out with each other, getting to finally talk about like what happened in the past. They are getting, you know, to the point where in the next episode, they will officially be together. And I love that. I'm very excited for that. Meanwhile, Chain and Pond, they had some cute moments. I'm really pissed at Matt at the moment for stopping them from having their Lady in the Tramp moment, stopping the kiss. But hopefully we'll get to see some more of them in the next episode. Apparently, you know, we'll get some of them or more of them in the next episode. They kind of started a little bit with Penguin, the bird that Pun rescued. So that story is going to continue in the next episode. But I really appreciated this. It was a cute episode. And you know what? Let the cuteness, sweetness, and fluffiness continue for the rest of the series. Hopefully we won't get too much drama in the remaining episodes, but we will see. In the meantime, thanks for watching my reaction to episode 11 of We Are. Enjoy the rest of your week. Take care, and I'll catch you in the next one. Bye.